วันที่22ธันวาคมเป็นวันคณิตศาสตร์แห่งชาติของอินเดียใช่และผมไม่รู้ว่าจะฉลองวันคณิตศาสตร์ยังไงเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นมันเป็นวันเกิดของศรีนิวาสรามานุจันทร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาเป็นชาวอินเดียคนที่2ที่ได้เป็นสมาชิกของ Royal Society และเป็นคนแรกที่ได้เป็นสมาชิกของ Trinity College ในแคมบริดจ์ซึ่งมันสำคัญมากและถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง The Man Who Knew Infinity มันสร้างมาจากเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามคนนอกแวดวงคณิตศาสตร์ยังรู้จักเขาน้อยมากรามานุจันทร์เกิดในหมู่บ้านอีโรดในอินเดียพ่อของเขาเป็นเสมียนร้านขายสาหรีแม่ของเขาเป็นแม่บ้านแล้วร้องเพลงที่วัดใกล้เคียงศรีนิวาสนะเริ่มพูดได้เมื่ออายุแค่3ขวบพ่อแม่จึงกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตของเขาแต่เมื่อถึงเวลาเข้าเรียนเขาก็เป็นนักเรียนที่เก่งมากเขามีผลการเรียนดีที่สุดในการสอบระดับประถมศึกษาเมื่ออายุ10ขวบว่าที่นักคณิตศาสตร์ในอนาคตเป็นคนสงบใจดีและอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งรอบตัวจริงๆเขาทำให้ครูลำบากใจเพราะเขามีคำถามอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางครั้งมันก็ดูแปลกเช่นโลกอยู่ห่างจากก้อนเมฆแค่ไหนหรือใครเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกนี้ศรีนิวาสเก่งทุกวิชาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เมื่ออายุ11ปีเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ผมยังกลัวเรื่องพวกนี้อยู่เลยเมื่ออายุ13ปีเขาพัฒนาชุดคณิตศาสตร์รวมเรขาคณิตและเลขคณิตของตัวเองขึ้นมาแล้วการหาเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเพราะทุกคนรวมถึงครูต่างทึ่งในพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ของเขาครูคณิตศาสตร์อาวุโสในโรงเรียนมัธยมของเขาประทับใจกับทักษะของศรีนิวาสมากจนขอให้เขาทำตารางสอนที่เวลาไม่ชนกันทั้งโรงเรียนเมื่ออายุ15ปีเขาได้รับหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเพื่อศึกษาทฤษฎีบทและแนวคิดของตนเองหนังสือเรื่องย่อผลลัพธ์เบื้องต้นของจอร์จซูบริดคาในคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์เล่มที่2เขาเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ระดับวิทยาลัยในชั้นมัธยมปลายแล้วเรียนจบด้วยทุนการศึกษาที่ทำให้เขาเริ่มต้นการเรียนระดับวิทยาลัยได้เขาเริ่มเข้าเรียนแต่ต้องเสียทุนหลังจากผ่านไปแค่1ปีคณิตศาสตร์ใช้เวลาและความสนใจทั้งหมดของเขาและเขาก็ตกวิชาอื่นๆทั้งหมดรามานุจันทร์รู้ว่าครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนเขาจึงไปที่เมืองอื่นเขาทำวิจัยต่อและลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยอื่นโดยหวังว่าจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมัทรัสซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเชนไนเมื่อครูคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมุดของเขาครูก็ตกใจมากรามานุจันทร์แก้โจทย์ปัญหาที่ครูต้องใช้เวลาแก้ถึง12ขั้นตอนได้ในเวลาเพียงแค่3ขั้นตอนแต่น่าเศร้าเขาได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนที่นี่รามานุจันทร์ไม่ยอมแพ้กับงานวิจัยของเขาเขาพบหัวข้อนึงในหนังสือของคาซึ่งยังคงเป็นหนังสือโปรดของเขาแม้ว่าจะล้าสมัยไปบ้างก็ตามปีต่อมาทั้งประเทศอินเดียก็พบกับความยากลำบากและเขาเองก็มีความยากลำบากในส่วนตัวด้วยเขาไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือมีงานที่มีรายได้ที่มั่นคงรามานุจันทร์จึงต้องไปบ้านนู้นบ้านนี้ขอให้เพื่อนๆช่วยหางานทำเขาโชว์สมุดบันทึกให้เพื่อนๆดูซึ่งเขาได้จดคำถามและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ไว้เนื่องจากกระดาษมีราคาแพงเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการจดลงบนกระดานชนวนจากนั้นจึงเขียนแค่คำตอบสุดท้ายลงในสมุดเขายังทำงานเป็นครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์ด้วยในที่สุดเขาก็มีโอกาสเขียนงานให้กับสมาคมคณิตศาสตร์อินเดียตอนนี้เขามีอย่างอื่นที่จะพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะมากกว่าแค่สมุดบันทึกที่มีชื่อเสียงของเขาแล้วเขาจึงเริ่มมีชื่อเสียงในโลกวิทยาศาสตร์ปี1912กลายเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของฮีโร่ของเราในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นเสมียนและต่อมาก็เป็นนักบัญชีที่มาทรัสต์พอทรัสต์ที่นั้นเขาได้พบกับคนสำคัญและชื่นชมในความสามารถของเขาและยินดีช่วยเหลือเขาในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ผู้จัดการของพอทรัสต์มิสเตอร์เอสนารายไอเยอร์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนรามานุจันทร์พวกเขาต้องนอนดึกเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ศรีนิวาสสนใจเรื่องนี้มากจนเขาบอกว่าบางครั้งเขาฝึกสูตรและทฤษฎีบทตอนนอนด้วยและจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเขียนมันบนกระดานชนวนท่ามกลางแสงตะเกียงยามค่ำคืนผู้จัดการยังยืนยันด้วยว่ารามานุจันทร์เขียนจดหมายถึงนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเกี่ยวกับงานของเขาเขาไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากทั้งสองคนและเห็นได้ชัดเลยว่าคนหนึ่งไม่สนใจงานของเขาเลยฮีโร่ของเราไม่ยอมแพ้ได้เขียนจดหมายถึงนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงกอดฟรีย์ฮาโรฮาร์ดีสมาชิกของ Royal Society ศรีนิวาสเป็นคนซื่อสัตย์
และบอกว่าเขาไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการและเป็นคนที่ไร้ทางไปที่ยินดีแสวงหาเส้นทางใหม่ในชีวิตฮาร์ดี้ตรวจสอบทฤษฎีบทที่ยังไม่ได้พิสูจน์มากกว่า60รายการอย่างถี่ถ้วนซึ่งรามานุจันได้เขียนไว้ในจดหมายของเขาเขาช่วยให้รามานุจันได้ทุนการศึกษาเป็นเวลา2ปีและเชิญเขาไปที่ประเทศอังกฤษการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการไปที่นั่นเป็นสิ่งต้องห้ามในชนชั้นของเขาแม่ของเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจจนมีเทพองค์นึงมาเข้าฝันเธอและบอกให้เธอยอมรับดังนั้นในปี1914ศรีนิวาสาออกเดินทางไปยังแคมบริดจ์ฮาร์ดี้ช่วยเขาในเรื่องการศึกษาคณิตศาสตร์ในอีก3ปีต่อมานักคณิตศาสตร์ทั้ง2คนทำงานร่วมกันและผลงานของพวกเขายังคงมีความสำคัญในอีก100กว่าปีต่อมาอัจฉริยะชาวอินเดียก้าวหน้ามากในเรื่องการศึกษาของเขาโดยเฉพาะในเรื่องการกระจายตัวเลขบทความของเขาตีพิมพ์ในวารสารที่อังกฤษและยุโรปและในปี1918เขาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งก็คือ Royal Society ในลอนดอนการใช้ชีวิตในอังกฤษส่งผลต่อสุขภาพของเขาเขากลับมาอินเดียในปี1919และบอกภรรยาว่าการได้ทำงานกับฮาร์ดี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาไม่เสียใจเลยที่ได้ไปที่นั่นแม้จะมีปัญหาสุขภาพมากมายก็ตามความกตัญญูและเคมีที่ตรงกันเชื่อมโยงพวกเขาไว้หลายปีต่อมาเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามฮาร์ดี้ว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เขาได้มอบให้กับแวดวงคณิตศาสตร์คืออะไรเขาตอบทันทีว่าเป็นการได้พบกับรามานุจันนั่นเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิรูปคณิตศาสตร์อังกฤษและเขียนเอกสารมากกว่า300ฉบับและหนังสือ11เล่มรามานุจันมั่นใจว่าเขาจะต้องหายดีและเขาจะสร้างทฤษฎีบทที่สวยงามต่อไปเขาส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงฮาร์ดี้เพื่อแชร์ผลงานล่าสุดของเขาแต่น่าเศร้าเขาถึงแก่กรรมเมื่ออายุ32ปีในเดือนเมษายนปี1920ตามที่ภรรยาเล่าเขายังคงหาผลลัพธ์4วันก่อนจะถึงลมหายใจสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องได้ทิ้งสมุดบันทึกไว้3เล่มซึ่งมีผลงานประมาณ 3,300 ชิ้นและยังมีคอลเลกชันที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ซึ่งน่าจะรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าสมุดบันทึกที่สูญหายในสมุดบันทึกมีหลักฐานไม่มากนักเพราะผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจจะเผยแพร่ดูเหมือนเขาพร้อมจะสร้างข้อโต้แย้งขึ้นมาใหม่ถ้ามีคนถามเขาหลังจากเสียชีวิตนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้แก้ไขงานเขียนของเขามันเป็นความปรารถนาของฮาร์ดี้ที่จะให้ทฤษฎีของรามานุจันได้รับการพิสูจน์และผลงานของเขาจะได้รับการตีพิมพ์รามานุจันมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนทฤษฎีจำนวนเศษส่วนต่อเนื่องและการพัฒนาทฤษฎีเกมด้วยเขาได้รับการจดจำว่าเป็นบุรุษผู้ไม่รู้จักจุดสิ้นสุดเพราะเขาเป็นผู้ค้นพบสูตรจำนวนอนันต์สำหรับค่าพายซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของอัลกอริทึมหลายอย่างที่ใช้ในปัจจุบันการค้นหาค่าโดยประมาณของพายนั้นเป็นหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์